สวัสดีครับอันนี้จะเป็น EP 12นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นพาร์ทที่2นะครับครั้งที่แล้วเราเรียน NAVSEC Model ไปแล้วเนาะ NAVSEC Problem Model ไปนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องของ Transport Model ต่อนะครับ Transport Model เนี่ยนักศึกษาน่าจะเคยเรียนนะฮะในรายวิชา Transport นะครับที่เป็นเรื่องของโครงข่ายในการกระจายสินค้านะครับที่เราจะใช้กดมุมซ้ายบนการคิดต้นทุนต่ำสุดการประมาณการของ Google อะไรพวกนั้นนะครับแต่พอมาในวิชานี้เดี๋ยวเราจะใช้ Linear Programming คิดนะครับเพราะว่าไอ้พวกกดมุมซ้ายบนอะไรพวกนั้นเราเรียกว่าวิธีฮิวริสติกซึ่งจะมันไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับถ้าอยากให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดเลยนะครับก็ต้องใช้ Linear Programming นะครับซึ่งไม่ยากนะครับไม่ยากมันก็เอามาเข้าตามเงื่อนไขของตัวโมเดลของ Linear Programming นั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับเราก็จะทบทวนหน่อยว่าไอ้นี่แหละไอ้ที่เราเคยเรียนนะฮะที่จะมีโรงงานอยู่3โรงมีลูกค้าอยู่4เจ้านะฮะโรงงานมีของเท่านี้นะลูกค้ามีความต้องการเท่านี้นะครับนะแล้วก็จะเอาไปเข้าตารางกดมุมซ้ายบนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัว Linear Programming นะครับในการหาคำตอบนะครับว่าเราจะส่งสินค้าไปที่ไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่ดีนะครับโอเคเข้าไปสู่ตัว Excel เลยแล้วกันนะครับก็โจทย์เรานะครับมีโรงงาน3โรงนะโรงงานที่1 2 3มาผลิตของได้เท่านี้หรือจะเป็นคลังก็ได้นะคลังสินค้าที่1 2 3หรือส่วนกระจายก็ได้มีของเนี่ย500 600 400นะครับลูกค้ามีอยู่4เจ้าลูกค้ามีความต้องการ260 380 490 370นะครับมีเส้นทางที่มีโอกาสนะฮะนี่คือโอกาสทั้งหมดที่มันไปได้นะครับโรงงานนึงก็มีโอกาสที่จะส่งไปให้ลูกค้าทั้ง4เจ้านะครับงั้นโรงงานนึงมันมีโอกาสไปหาลูกค้าทั้ง4เจ้าก็คือ4เส้นทางนะมี3โรงงานทั้งหมดก็มี12เส้นทางนั่นเองนะครับสิ่งที่เขาอยากรู้คือจงหาปริมาณสินค้าที่จะจัดส่งไปหาลูกค้าทุกรายนะครับโดยมีต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุดสิ่งที่อยากรู้อันแรกก่อนเลยคือปริมาณสินค้าที่จะส่งไปยังลูกค้ามันจะต้องส่งจากโรงงานไหนบ้างไปหาลูกค้าอะไรไหนบ้างนั่นคือสิ่งที่อยากรู้นั่นคือ DV มาแน่นอนนะครับโดยทำให้ต้นทุนขนส่งต่ำที่สุดนะครับต่ำที่สุดแสดงว่าเป็นเป้าหมายอยากได้ต่ำที่สุดมีคำว่าที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้น DV ของคุณก็จะเป็นเส้นทางปริมาณสินค้าที่จะส่งไปนะครับนี้ปริมาณสินค้าที่คุณจะส่งไปเนี่ยมันจะมีเส้นทางให้คุณเลือกในการส่งไปแต่ละเส้นนะครับพวกนี้คือเส้นทางนะครับมันมีทั้งหมด12เส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่สินค้าคุณจะวิ่งไปได้ทั้ง12เส้นทางนั้นเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับแต่เส้นไหนบ้างล่ะที่จะทำให้ต้นทุนต่ำสุดเพราะฉะนั้นตัวแปรในโจทย์ข้อนี้จะมีทั้งหมด12ตัวแปรนะครับ12ตัวแปรตัวแปรมันจะไม่ใช่ x 1 x 2เลยแหละตัวแปรมันจะมีการติดสัญลักษณ์เลขนะครับเป็น2ลักษณะก็คือจากโรงงานที่1ไปหาลูกค้าคนที่1ก็จะตั้งว่า x 1ก็คือจากโรงงานที่1ไปหาลูกค้าคนที่1 1อย่างนี้นะครับนี่คือ DV นะครับตัวแรกก็คือปริมาณสินค้าที่ขนส่งจากโรงงานที่1ไปลูกค้าคนที่1นี่ฮะนี่คือนิยามมันนะครับพอ x 1 1 1ไปก็ไล่ไปเป็น x 1 2อย่างเงี้ย x 1 2ก็จากลูกค้าอาจากโรงงานที่1ไปหาลูกค้าคนที่2เงี้ยครับไล่ไปจนคนสุดท้ายอ่ะถ้าเข้าใจเราจะตอบคนสุดท้ายได้ก็คือ x อะไร x 3 4คนสุดท้ายก็คือโรงงานที่3ไปสู่ลูกค้าคนสุดท้ายก็คือคนที่4นะครับ
ก็สามสี่นะครับทั้งหมดจริงๆมันจะมี12ตัวแปรนะครับแต่ว่าผมเขียนย่อๆแล้วกันนะเสียเวลานะครับ OBJ คุณอยากได้ต้นทุนการขนส่งต่ำสุดเนาะต่ำสุดก็จะเป็นมินไม่ใช่แม็กละมินครับเท่ากับอะไรคุณก็ไปดูต้นทุนขนส่งนี่ต้นทุนขนส่งข้างบนนี้ครับมันก็จะเป็น2ผมอธิบายก่อนนี่คือข้อมูลต้นทุนขนส่งผมย้ายจากในนี้มานะฮะมาใส่ให้ละโรงงานที่1ไปลูกค้าคนที่1จะมีต้นทุน2เส้นนี้2บาทต่อชิ้นนะครับส่วนด้านล่างนี่คือตัวแปร DV นะครับที่เราตั้งไปเนี่ย12ตัวอันนี้คือปริมาณสินค้าจากลูกค้าคนที่1อาจากโรงงานที่1ไปลูกค้าคนที่1นะครับมิน Z ของคุณก็จะเป็นค่าขนส่งแล้วก็คูณกับปริมาณของนะครับก็คือ2คูณกับ x 11บวก6คูณกับ x 12บวก17คูณกับ x 13บวก5คูณกับ x 14ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะครับ2 x 11บวกผมให้ดู3ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายอะไรแล้วกัน6 x 12 6 x 12เงี้ยครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นอะไร3 4ก็เป็น7 x 3 4ก็จะมี12ตัวนะครับเงื่อนไขของการขนส่งนะครับก็คือปริมาณที่คุณมีนะครับที่คุณจะใช้เนี่ยมันต้องไม่เกินหรือเท่ากับจำนวนที่คุณมีคุณใช้เกินไม่ได้นะครับนะถ้าจากตารางคำตอบก็จะเป็นช่องนี้นะครับก็คือโรงงานที่หนึ่งเนี่ยถ้ารวมมาแล้วเนี่ยปริมาณที่เขาส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยต้องห้ามเกินจํานวนที่เขามีงั้นโรงงานที่1เนี่ยมี500ถูกไหมเนี่ยมี500งานที่2มี600งานที่3มี400นะครับโรงงานที่1ใช้เกิน500ไม่ได้2ใช้เกิน600ไม่ได้3ใช้เกิน400ไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันลูกค้าแต่ละรายมีเงื่อนไขของเขาคือคนที่1อยากได้2660คนที่2อยากได้380คนที่3อยากได้490คนที่4อยากได้370ต้องให้เขาพอดีตรงนี้ให้ต่ำกว่าไม่ได้นะครับต้องให้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนสมการสมการเงื่อนไขของโรงงานก่อนแล้วกันนะเงื่อนไขโรงงานก็คือโรงงานเนี่ยต้องใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ500อันนี้โรงงานที่1500มันมีโอกาสไปส่งลูกค้าคนไหนบ้างล่ะนะครับมีอยู่4เจ้าก็มีโอกาส4เส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นโรงงานที่1ไปส่งลูกค้าคนที่1นะครับโรงงานที่1ก็ x 11บวก x 12บวก x 13บวก x 14นี่คือโรงงานที่1ก็คือถ้าปริมาณของที่ไปส่งลูกค้าคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4รวมกันทั้ง4เจ้าเนี่ยต้องใช้ไม่เกิน500นะครับหรือพอดีได้นะครับมันก็จะได้ตัวแปรนี้ออกมาสมการนี้ออกมาอย่างเช่นโรงงานที่2ก็จะเป็น x 21บวก x 22บวก x 23บวก x 24น้อยกว่าเท่ากับ600นี่เป็นต้นสังเกตไหมอันแรกก็คือตัวโรงงานรหัสโรงงานจะเป็น2หมดเลยเพราะเป็นโรงงานที่2ครับนี่อันที่3ก็จะเป็นโรงงานที่3ไปได้ทั้ง4ลูกค้านะครับก็เปลี่ยนแค่นี้3 3 3 3น้อยกว่าเท่ากับ400อันนี้คือเงื่อนไขโรงงานต่อมาเงื่อนไขลูกค้าเงื่อนไขลูกค้าเป็นข้อ4ลูกค้าคนที่1นะครับลูกค้าคนที่1มีโอกาสได้รับของจากโรงงานที่1 2 3ครับแต่และต้องได้260เพราะฉะนั้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้มันเป็น
โรงงานที่1ลูกค้าคนหนึ่งก็เป็น x 1 1บวกกับโรงงานที่2กับลูกค้าคนที่1 x 2 1บวกกับ x 3 1 x 1 1บวก x 2 1บวก x 3 1อันนี้จะมีแค่3โรงต้องได้260นะครับเครื่องหมายก็จะเป็นเท่ากับเพราะเป็นการล็อกเลยว่าฉันต้องได้260ต้องใช้เท่ากับถ้าใส่น้อยกว่าเท่ากับแสดงว่าอาจจะได้ไม่ครบก็ได้นะครับนี่คือเงื่อนไขของลูกค้าคนที่1คนที่2 3 4ก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับ5อันนี้เป็น5 6 7คนที่2ก็จะเป็นลูกค้าคนที่โรงงานมี1 2 3ลูกค้าเป็น2 2แล้วก็2ครับอันนี้จะเป็น3 3ก็3อันนี้ก็จะเป็น4 4อ่ะ4 380 490 370เปลี่ยนข้างหลัง380สี่เก้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์นี่เสร็จแล้วครับก็จะมีเงื่อนไขที่มันไม่ใช่เงื่อนไขอันที่แปดนะจะเป็นเงื่อนไขที่ x ผมเขียนขอเปลี่ยนเป็นตัวย่อแล้วกัน xij นะครับต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ก็คือ x ทุกตัวฮะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ครับนี่คือเขียนได้ดังนี้นะครับแต่ตารางมันจะออกมาหน้าตาอย่างนี้เพื่อให้ง่ายต่อการทำนะฮะเวลาทำนะครับ DV ตั้งเรียบร้อยละ12ตัวนะครับ min z อยู่นี่เราต้องการหาต้นทุนต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้สูตร sum product เลยเนาะ sum product แสดงว่าต้องเอาระยะทางนะครับแล้วก็เลือกพื้นที่ของตัวแปรนะครับคูณกันเรียบร้อยแล้วสัมปทานทีนี้โรงงานที่1ก็คืออันนี้มันทำไมกันหมดเลยมันจำบวกกันหมดเลยใช้ซัมเลยครับซัมเนี่ยซัมแนวนอน4ตัวนี้ตามสมการที่เราเขียนกดโอเคแล้วคุณก็ลากเลยแนวตั้งเป็นลูกค้าคุณก็ซัมเลยตัวซ้ำนะครับซ้ำเนี่ยตั้งนี่อันเดียวแล้วคุณก็ลากเลยเสร็จแล้วนี่ที่เหลือคุณใช้โซเวอร์ฮะเข้าไปตั้งโซเวอร์เป็นมินนะอย่าลืมเปลี่ยนไม่ใช่แม็กนะฮะเราจะหามินตัวแปร12ตัวช่องสีเหลืองนี้แล้วก็แอดเงื่อนไขเข้าไปเงื่อนไขคือตืดตืดสามช่องนี้ฮะเงื่อนไขของโรงงานต้องน้อยกว่าเท่ากับสามช่องนี้กด add เข้าไปเงื่อนไขของลูกค้าอันนี้ระวังเครื่องหมายนะต้องเป็นเท่ากับเนาะแล้วค่าขวามือก็คือตัวแปรไม่ใช่ตัวแปรเลขจำนวนเต็มพวกนี้กด add เข้าไปสุดท้ายก็คือ12ช่องนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ0โอเคกดรันเลยออกมาแล้วนี่นะครับคุณก็จะเห็นว่าโรงงานที่1จะไปส่งลูกค้าคนที่1 260ส่งลูกค้าคนที่3 240โรงงานที่2ส่ง3กับ4โรงงานที่3ส่ง2กับ3นะครับลูกค้าได้ของครบไหมลองเช็คดูได้ของครบเป๊ะเลยเท่าเงื่อนไขของหมดพอดีเลยโจทย์ข้อนี้ได้ต้นทุนต่ำสุดในการขนส่งอยู่ที่ 11,040 บาทนะครับนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับก็จะเรียบร้อยสำหรับการใช้ตัว Microsoft Solver นะครับในการหาคำตอบและถ้าใช้ Lindo Lindo ก็ก๊อปอันนี้ครับไปแล้วไปแปะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปพิมพ์ตรงนี้ให้มันครบนะทั้ง12ตัวก็ไปแปะแล้วก็กด Solve เลยออกเลยนะครับเร็วกว่าทำ Solver ขึ้นเร็วขึ้นไปอีกแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการ
คีย์ตัวแปรตัวอักษรอะไรให้ถูกต้องนะครับอ่ะโอเคในส่วนของ Transport Model ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับในการใช้ Microsoft Excel Solver เข้ามาช่วยในการหาคำตอบนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของ Shorthand Path ครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ